អ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តប្រមានពីហានិភ័យនានាដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រសិនបើរបបហ៊ុនសែនមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពសហគមន៍អឺរ៉ុបពួកគេស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនវិលមករកការចរចានយោបាយប្រកបដោយសុឆន្ទៈជាបន្តមួយដើម្បីបញ្ជៀសនូវវិបត្តិនានាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមានរិទ្ធិរាយការណ
ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยขมายแต่งมูลนูคือการบรรโตอมันไหลจุ่มลูนโยบายรำไรระเวียงขมายนังขมายกลายระบอบลูกคนแสนบานรีบจอมประกาศไงตีมาเผยผลบุญกับนาดอจมรุจบรา ประกาศนี้เติร์กบานสะคุมชีดหนึ่งอันตรายชีดจากตุกทาชิกาบอชนาทคล้ายๆหนึ่งบังกรุบเกตได้บานผัดเจ้าคณะปะประชังทุ่มจิงเกย์คือคณะปะสังกูชีดการทวีตุกบงมันเองเลือมันตรายสติมนุหนึ่งบรรดาปอดเมียนไอเกรียนแนวิเพียนโยบายลูกบรรดาลาวมองหายเมื่อเคยท่าประสันบานแอนโยบายแจ้งปะการอำนาจหนึ่งปะประชังมันปัญญาปัญญาเงียบมรกาจอจ้า เชื่อมตระกาตุ่มลูกตุ่มเลียหนึ่งบรรจบจุ่มลูกนโยบายนุตีนูกัมพูชีปัดจิตจุบหนึ่งฮานิเพย์เจ้าเชื่อมันคานลูกบรรดาลาวมองหายโยธาปวดรัดขมายคือจีเนอร์รงครูได้ซาแต่ฮานิเพย์ออกแตงนูได้รูมิ้นโดยจีกาบัดบองปปอนอันครูปนระบอสาพีบรอบเอาไว้ไว้แตงอ้อลึกเลนแต่วดหรือหากัดทาอีบีเอพร้อมเตียงฮานิเพย์มูจุ่มนุนตีจุ่มปูสังกุมกัมพูชี ที่มันคืออุปกรณ์ที่หนึ่งเพื่อจับเชียนกาอาจจะลูกเจ้าในเชียนตะดอลกาลูกเจ้าในอีเอโนบาร์การลูกพุ่นในถือเอาปฏิกรรมเชียร์ยิงนั้นอาคารบังในที่ช้าผลักพ่อระบบปฏิกรรมเชียร์ยิงนั้นไอติปีคืออาจจะดักจอในกรรมตะดอลกลัวตัวตัวนั้นอาจจะทำประตูเข้าเตอร์เหมือนกันกรมการเป็นบีคณะปะสกรัว อันนั้นเหมือนเงินสตาร์บัคเตียคือกับเนาะเจ้าการซาดอัลอัมเบอร์อเมริกันเตียจำนายเนสไรมูสุฮูอนุประธานคณะปาสกรูจิตไทน์ปราบอซีสไรท่ากัมพูชีก็หนึ่งมีนวิบัติปปอนเศรษฐกิจผ่องได้เนสไรกูมันเจ้าท่ากรุ๊ปเปเวลีสังอ๋อคณะปาสกรูจิตแต่งแต่จองชีวิ้งหนึ่งมันจองเคยในตัวนักการนามุยได้สหกรมอันตรายจิต นึงดำหมดเลยกัมพูชีนู่นเองยื่นใจแต่บัญชีเช็ดได้ค่ะในสถานการณ์ดอทมุนโทคือการบัตรทิพย์ซ่าให้ดังวิปปะพอลต์ดอลเศรษฐกิจมันเริ่มแต่เศรษฐกิจเชียร์ธนาเชียร์ที่คือเศรษฐกิจในปัจเจียบรอดในธนะ มูลค่ากรรมการนี้บ่ยืมผมเปิดจัดสมบูรณ์เนี่ยนี่กว่าจนเชื่อมเอาปุ๊บมาได้หรือบ่กว่าเอาปุ๊บมาได้หรือบ่กว่าแต่เจอการซองผมนอลแต่เราตัวเตี้ยเลยตามเราจะลุโดจัดคางแต่ประมาณนั้นรอบเลี้ยนเนี่ยบ่ยืมเคล็ดเตอร์บ่ยืมจะมีการปะปอดหรือเช่นนี้หายบางที่ย่อมในเยี่ยมปีจะไปที่โรคดมนอสไว้ดังไปเชิดดังมูลมันแน่สำนักคณะปะน้ำมวยที่หายยืมเตอร์กัดองค์ปีชีแบบเพียบรุนเนอร์ประจำไงในประเชี่ยบรอดยืม สภีรบกาปิดไงตีดับใบแค่กัญญาบานอนุมัติสกฤตสมรจงกรอยมวยเลขปีปอนดับประบายสลามาเพย์ประบายสายสปี RSP ตีมตีเอาอัญญาโทกัมพูชีตุ่มเละเจ้าในรอบัดเจ้าประช่างนังเมดังนอมคณะปะสกุชิตคือลูกกรรมสขาหนึ่งอมปิวนิ้วอมีนกาดอเลยรุกลูกอมีนสไรเพียบลางเว้นเชียบันต้วนหนึ่งได้อัดและคันสภีรบก็บานอมปิวนิ้วโดยขี้จมปูกาดในเนนโยบายเดอเตียดรวมแต่งลูกซ้ำแรงซีผ่องได้ สภารบบรรณาอ้อยในยุคการเสวากิจการบริเตอร์บอลรบหากัดทา EEAS นั้นคณะกรรมการรบหรือ European Commission รีบจอมบัญชีชุมพบกุลได้ตัวข้อตรึกโครงการรวมลีกคณะปะประชังหนึ่งอำเภอรวมรูปสติมนุษย์คนโกในกัมพูชีโครงการดับใบเชียนตรอกาดัจจ์ในวิธีการรัฐบัตรทัศกาหนึ่งการบังโกทรัพย์สมบัติรบปุกเก จิมวยคเนนิได้ดำเนินจนขบวนรบสหพิบรบตัวบรรทุกกิจการบริเตนงกูนโยบายเนสไรเฟเดริกามูเกอร์นีบานจุ่มรุนเอาอินเนอโยบายขมายเงี่ยมรกกิจสันตเนียดำใบเชียนตรกดำนอสไรนโยบายเนี่ยเป๊ะขมุกขนงสันตระทารบสเนสไรขนงสมัยประชุมรบสหพิบรบมันอาจจะตัวโยกบ้านจุ่มปูพิบสลบฉบับในระบบทำไมระบบลูกคนสายนิต ดัชไรจุ่มรุนอาญาโทกัมพูชีตุ่มเละเจ้าในรัฐบัตรเจ้าต่างอ้อประชังแนนโยบายปะประชังลูกเจ้ากาหามปรามเลือมันตรีจวนขปูคณะปาสกรูจิตเตียงมร้อยดาวประบายรูกหนึ่งปอนในเตสัมปตีลังเวงดาวมันตรีมูลฐานคณะปาสกรูจิตจบชนะจำนวนปรามป้อนประปีรูก
ដែលស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យរបបលោកខុនសែនត្រូវតែធានានឹងការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព របស់មន្ត្រីនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបាននីរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបញ្ជៀសពីការចាប់ខ្លួនណាមួយនោះសំខាន់ជាងនេះអ្នកស្រីហ្វេដេរីកាមូហ្គូរ៉េនីបានសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថាច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាដែលបានតាក់តែងនិងបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅរដ្ឋបិតគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះត្រូវតែធ្វើការសាររើឡើងវិញនិងធ្វើការកែសម្រួលផងដែរ ភ្លាមៗក្រោយពីការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចរបស់សភារដ្ឋនិងការអំពាវនាវរបស់មន្ត្រីតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគណៈបករបស់លោកមិនបានទាត់ចោលកិច្ចចរចានយោបាយណាមួយនោះឡើយដែលនេះទំនងជាការបន្ទន់ឥរិយាបថមួយជំហានទៀតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច ខ្ញុំមិនបានវិនិច្ឆ័យថាមិនចរចាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខំប្រឹងរឹងទីតៃសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្រឹងនីតិរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេចក្តីសុខសែនស្ងាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជុំវិញចំហនៃការបើកភ្លើងខៀវអមមានការចរចានយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះអ្នកស្រីមូសុហួរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចតាមរយៈការប្រកាន់យកជំហរខ្មែរតែមួយមិនចាត់ទុកខ្មែរណាជាសត្រូវនិងផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំអ្នកស្រីថា គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាទរជនិតប្រសិនបើមានការចរចាណាមួយមែននោះយើងនៅតែសូមឲ្យមានការចាប់ដើមដោយមានការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបន្តទៅទៀតនោះគឺច្បាស់ណាស់លោកប្រធានគាត់ត្រូវការមានសហការីរបស់លោកដើម្បីធ្វើការងារដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមួយរត់ដល់8នាក់នឹងចូលរួមជាមួយនឹងលោកប្រធានហើយដើម្បីទៅជជែកគ្នា ជាមួយនឹងភាគីដែលយើងត្រូវជជែកគ្នាដោយយើងនិយាយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្មែរតែមួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិយើងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីមូសុខួរហាក់បង្ហាញនូវជំហរប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការចរចាណាមួយនាពេលខាងមុខនេះដោយអ្នកស្រីចង់ឃើញមាននៅដំណោះស្រាយសម្រាប់ជាតិពិតប្រាកដមួយដែលធានានឹងការមិនវិលមកវិញនៅវិបត្តិនយោបាយសាជាថ្មីនាពេលអនាគតទៀតនោះទេអ្នកស្រីចង់ឃើញមានការចរចាមួយដែលមានលក្ខណៈ ដោយពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដូច្នោះដែរដែលមានគណៈប្រតិភូមកពីគ្រប់ភាគីចូលរួមរួមទាំងភាគីហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើជាសាក្សីឬអាជ្ញាកណ្ដាលផងដែរ ភាគីដែលគេបានជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានតួនាទីដើម្បីឲ្យអ្វីដែលជាការសម្រេចក្រោយពីការជជែកហើយនិងលក្ខខណ្ឌនៃការជជែកទាំងឡាយនេះក៏មានភាគីដើម្បីគេមើលនៅដំណាក់ការនៃការជជែកហើយយើងសូមយកអ្វីដែលជាការឆ្លោះឆ្លោយឬមួយក៏ភាពមិនសូវវិជ្ជមាននៅការជជែកលើលើកមុនគឺស្រូវវិធីអ្វីដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លោះឆ្លោយដូចពីមុន ដូច្នេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការដាក់កំណត់ឲ្យច្បាស់ហើយនឹងមានអ្នកតាមដានមានជាសាក្សីនិងកំណត់ពេលវេលាឲ្យច្បាស់លាស់បើទោះបីជាមានការលើកឡើងពីការបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចានយោបាយពីសំណាក់ភាគីចំនួននយោបាយទាំងពីរក៏ដោយគណៈមន្ត្រីពេលនេះនៅមិនទាន់មានយន្តការទំនាក់ទំនងជាក់លាក់ណាមួយរវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីឈានទៅរកភាពប្រកបជានៃកិច្ចសន្ទនានយោបាយពិតប្រាកដមួយនៅឡើយទេ ខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតើប្រជាប្រដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងអ្នកវិភាគសង្គមយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ លោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញហេតុផលទាំងនេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះក្រសួងអប់រំរងការរីកគុណថាខ្វះភាពប្រកបនិយមក្នុងការវាតម្លៃលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឬបាក់ដូបក្រោយមានបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងការកំណែវិញ្ញាសាប្រឡងដោយពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រនោះលោកមួនអរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសំជ័យចាត់ទុកការប្រញាប់ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលអួតសរសើរអំពីគុណភាពប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងលំបាកជាងមុនទើបសិស្សប្រឡងជាប់នីតិ A B និង C ថយចុះជាងឆ្នាំមុននោះថាជាការខ្វះភាពជាក់ស្ដែងនិងផ្អែកតែទៅលើការស្មានជាជាងការពិត លោកសានជ័យបន្ថែមថាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានស្មានស្មានបែបនេះធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាពិសេសលោកហងជួនណរ៉ុន
ปีนี้ได้ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงนี้ตอแต่มาดองบัตรกาจือตุกจัดปีปรวัดหนึ่งค่อยกันจะยุ่ยยางดำนำ ยิ่งเราแต่เมื่อเคยทางดังน้อมเรียนโจทย์ปีบัตรสาวนี้ดำไปเพื่อตัดบอลเช็คดำไปเพื่อการรูปเป็นเทรดดองหรือกระจายดองมันนั่งเอาอะไรใจละตอนเพลียมเพลียมกลายเจนละตะพอลประลองสัญญาบัตรชมศักษาตุติยะภูมิการปิดไงตีประมวลค่ายกัญญาปูนคือกลายเคยตัวเลขสะจวบในเตเอบานแต่ปีรอยกายสำเนะแต่แต่เจียงชนะมนต์ระหดดาวเตยจุดปีดองสะจวบในเตบีบานแต่เหมยควานปรามรอยสามสปีเนะแต่เจียงชนะมนต์จุดปีดองได้ ไอ้สะจวดมิเตซีบานบุญปอนประมวยรอยสามสมุยเนี้ยแต่เจียงชนะมนประหารจุดบุญรอยเนี้ยนุสลับใต้กระทรวงอับรมจังสกไรประกาศปอดเมียนทำมูลละเฮ็ดได้ไปกับจนตัวบ้านในเตเอบีหนึ่งซีทะเลจอบแบบนี้บ่เปรียบเทียบตนังชนะปีปอนดับปรำปีนุคือได้ซาใต้กระทรวงบานบังการสตังดาประเทศเวเนซุเอลาอ่อยคลั่งเชียงมุนขนงโกลดาวปุ่งเริงกลนภีบอับรมนึ่งจุ่มร่อยไอ้ไปกับจนคัดคอมเรียนโซดกันแต่เมียนจุ่มแนดดังเจรจาไทม์เตียน กับปัญไตกลายกาพุทธกาตอวาอย่างคลั่งปีซาประลองบะดบจิจ้านกล่อมมองปีแคบเซนเซนคเนียได้น้อมคเนียมกตอวาเนอมกกระทรวงอับรมอยู่บนจนนังไกลาเนออาริจนีพนมเป็นปีทั้งไงจบคเนียปรุ่มเหมือนเป็นจัตนังเพียบเหมือนปรากฏใดในลัตพอลประลองระบาปุกวัดเติบกระทรวงปนัดกำนายเป็นเยซาประลองหลังวิ่งก็รอเคยตัวเลยทำไมได้ทั่วไอจำนวนซาประลองจบในเตเอตามปัดเมียนจำนวนบุญรอยประใบเนี่ยได้ประหะประหารแต่นังจำนวนซาจบในเตเอกาปีชนะ ปีปอนดับปรำปีแต่เชียงปีรอยเนี่ยแต่ปนอจำนายแอนแอจวบในเตซีเวงชนำนี่เมียนจำนวนการเลยชนำมนต์ระหดดาวแต่เชียงมวยปอนเนี่ยไอหนอลัตพอลทำไมได้กระทรวงอับรมอ้างถ้าบานเพียงตัวตรำเตยกลายเมียนกับพ่อประจัยกับเต็กคอมจิตเตอร์นุคือเหมือนโดยจะนั่งสกได้ประกาศปอดเมียนดับบงได้กระทรวงอ้างเพลียมเพลียมทำมูลละเฮ็ดได้ไปกับจนแต่ตัวบานในเตเอบีหนึ่งซีทะเลจ่อบ่เปรียบเทียบแต่นั่งชนำปีปอนดับปรำปีคือได้ซาใต้กระทรวงบานบังการสตองดาประเทศเวเนซุเอลาอ
ជុំវិញការប្រញាប់វាតម្លៃដោយស្មានស្មានដែលថាចំនួនសិស្សជាប់នីតិសល្អតែជាងមុនគឺមកពីវិញ្ញាសាប្រឡងខ្លាំងជាងមុននោះបើទោះបីជាក្រសួងការពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាបានរកឃើញថាតួលេខដែលក្រសួងយកមកធ្វើជាសំអាងនៅក្នុងការវាតម្លៃសមត្ថភាពសិស្សនេះគឺផ្អែកទៅលើលទ្ធផលមិនត្រឹមត្រូវនោះក៏ដោយ លោកសំជ័យចាត់ទុកការមិនបកស្រាយឲ្យអស់ចម្ងល់នេះគឺជាការខ្វះការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រវត្តិទូទៅលោកថាប្រសិនបើក្រសួងនៅតែមិនបំភ្លឺនិងមិនពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេមតិទូទៅនៅតែមានការមិនត្រូវទៅលើសុចរិតភាពរបស់ក្រសួងនេះទោះតែមានការបំភ្លឺឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះក៏ជារឿងមួយល្អដែរដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យសាធារណជនបានយល់កាន់តែច្បាស់ពីព្រោះឥឡូវនេះគឺមានអ្នកដែលមិនត្រូវឲ្យនឹងការ លើហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងគុណភាពនៃផលិតផលប្រឡងមកដូចជាលើកទី2នឹងផ្ទុយទៅវិញក្រោយពីឃើញលទ្ធផលថ្មីដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលក្រសួងយកមកអះអាងនៅក្នុងការវាតម្លៃពីមុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកឌីខាំបូលីក៏ប្រញាប់ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយថ្មីភ្លាមៗទៀតដែរដោយថាសិស្សជាប់នីតិល្អបន្ថែមបែបនេះគឺមួយផ្នែកដោយសារតែគុណសម្បត្តិរបស់ក្រសួងអប់រំដែរ យើងក៏យើងមើលនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជាជីវៈយើងក៏បានឃើញថាការកើនឡើងនេះក៏បង្ហាញអំពីគុណភាពនៃការអប់រំការផ្តល់សេវាអប់រំក៏ដូចជាការប្រឹងប្រែងរបស់សិស្សនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតបានទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អប្រសើរ លទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2018នេះត្រូវបានក្រសួងអប់រំប្រកាសមុនកាលបរិច្ឆេទដែលកំណត់យកថ្ងៃទី11និងទី12ខែកញ្ញាត្រូវយកមកប្រកាសថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាវិញដោយអះអាងថាដំណើរការកែការស្រង់បូកពិន្ទុនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពីសំណាក់ប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការនៃក្រសួងអប់រំ ភាពប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងនៅមុនកាលកំណត់ដោយមិនរង់ចាំការពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនបែបនេះលោកសនជ័យចាត់ទុកថាជាបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់បំផុតនិងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ស្ថាប័នជាតិមួយនេះទាំងមូលការចេញលទ្ធផលលឿនមុនផែនការកំណត់មិនមែនជាអ្វីមួយដែលនិយាយអំពីមោទនភាពនៃការងារទេការប្រពៃណិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្មត់ចត់ហើយនឹងទៀងទាត់
ลัตพอลในใบกระมอเมียนเทียมเบียนคือเกี่ยวโมตนาพิษปัตตานในการไปได้กันได้โดยเกี่ยวเรื่องปลอมมาตรงในเกี่ยวดำได้ซาเต้กัมพอชโกในขนมกาสร้างประตูไปกับจนประลองทั่วไอซ์จุดมวยปอนเนี่ยได้ประกาศทัดแหลปีดำบงบานจวบวิ่ง จำนายไอซ์จวบในเตซีดีหนึ่งอีบ้านการลางปีมวยปอนรหดดาวเตอร์ประมุ่ยปอนเนี่ยประตูใบเจลาตาพาลจองกลายเตอร์บานประกาศการปิดให้ติดดับบวนใครกันยามมาซัลเมนิกได้ประตูใบเจลาตาพาลจองกลายเตอร์บานประกาศการปิดให้ติดดับบวนใครกันยามมาซัลเมนิกได้ก็ปั้นแต่แนวนอนเปียกระทรวงอบรมโลกดีข้ามโบลีบัญเจตาไปกับจนประลองบะดบเนื้อแต่ไอเตอร์ปั้งต่อวาลาตาพาลบอกลวนบานหรือกรุบมกวิจีประตามโกลกาฉบับบานตุกระยะเปลอยปั้งสามสับไงกลายทั้งไงประกาศลาตาพาลนี่ขยมบาดมุงนาเร
ประธานคณะปะลูกซูนสไลด์ทาเติร์ตตะลากากรมพนมเปิงได้จ่อปีบอดบอร์ฮาเกจิซาเทียนะกาปีไงตีดับบูนไข่กัญญาบันดังนี้กัดล้างบนโต๊ะปีลูกซูนสไลด์ทาบันดาลิขัดมวยเติร์กกระทรวงมหาดไทยอ่อยอาสกรรมมาเพียบคณะปะนี่เชี่ยบันดอฮซอนได้สมังไฮพอร์ทาประธานคณะปะปัจจุบันคือลูกซูนสุพรรณบันบันล้อมสนามเมดายเลือดลิขัดสนามมวยจำนวนและไม่บันล้างทัวร์จีประธานปะปีรัฐนิวาสุนตอนเนสไลโซจีวีเรียกาโปรเมนี ลูกซูนสะพวนสนาเตอร์โตลากาตามระยะบันดังมุจบับออยปอนตีตุลูกซูนสเรดท่าตามฉบับนึ่งเตรียมตีสำนองจำนวนปรำร้อยเลียนเรียลลูกซูนสะพวนรับอาซิสเรย์ถาโลกเมียนพอตั้งกรุบกรอนจำปัวไว้ในโลกบานเฟอร์ในขนงกันอปะลอยปุ่มบ้านคลายไอกิซาโดยลูกซูนสเรดท่าเจ้าประการตีลูกท้าเอาไว้ในลูกซูนสเรดท่าบานคลายในขนงซ่อนอสัตกระแสหนึ่งปรับเตอร์ซาดปัวเมียนเนีย จับตั้งปีเปิดโลกบานเช่นปีปนธนิกีหมวกเวงนุคือจิกาบริฮาเกจิซาเทเรนะโลกส่วนสะพ้อนสังสายถาโลกส่วนสเรดท้ามีนกลุ่มนุ่มนั่งหลุบโลกหรืออาจมีมนุษย์เซนเตียนเนปิกร้อยเรื่องราวนี้แต่นอมไอโลกส่วนสเรดท้าพลาดโดยจุมโฮเรตหลอดมีนจับปัวขนาดปะนบนเปิลจับปนธนิกีบ้านเหมือนตรำไตรแค่อวัยบ้านจิกรมปะปัวโลกแฟนเซียปัวโลกส่วนสเรดท้ามันผมก็ตั้งมาชนะมนต์ไปดูชนะยิ่งเยอะคือท้า เอาไว้แต่ชอยตอบสตาร์พิบริเอนตามระยะเฮียธาควอนตัดกลุ่มนี้ดิกรอนใจจิกาสองสักสองสักทีมวยชนะสักอำนาจขมายปากกาจุมโฮออฟโจลงกาบอชนาลมวยที่สองสักทีสองสักชนะสักอำนาจขมายออฟตัวสกอร์ลดแต่เท้าบอชนาลสองสักทีใบสองสักชนะสักอำนาจขมายออฟตัวสกอร์รับทาบีบ้าอนาคตที่ประมวย สองสักทีบนสามนาทีไหมออฟตัวสกอร์โกโจบอปัจจุบันเขาเตรียมตีเอาเงินการดิจัมโกโจบอเอาดามปันเตอร์ฉันจะไม่เอาให้ให้แต่ที่แฮปพอร์บุ๊กจุ่มรุ่นที่กล่าวลูกซ้วนสไลด์ท้าบันดาลิขัดเตยกระซ่วงหาเตยกาปิดไงติดดับใครกันยาดาวสนาเอากระซ่วงเพื่อการสอบวิจัยหรือไอกระซ่าลิขัดสนามในสมัยเตียงปีเลิกระบักกันอปะ ได้ลูกซูงสะพวนบันดาเตยกระซ่วงมหาเตยโนลิขัดนุโลกบ้านชาวประกันลูกซูงสะพวนถ้าบ้านมันล้อมไอกระซ่าสนามเมดได้ระบาดโลกทวีลิขัดเลียนแรงคลายคล้ายเนื้อมันล้อมไอกระซ่าดาเตยกระซ่วงมหาเตยนับใบกรุบกรองกันอปะอำนาจขมายเพราะสั้นมากระซ่วงมหาเตยโรคเคยทะลุซูงสะพวนปัจจุบันลางการดำเนินประเทศปะนี้ได้ขอฉบับลูกซูงสไลด์ท้าเนื้อดับบันดังเตยตุลากาได้ แต่ตั้งนางบันดังเตยตุลากาลูกซูนสไลด์ท้าปฏิกรรมตอบเตยลูกซูงสะพวนเวงถาโลกปมนายเมียนกลุ่มนุ่มในลูกซูงสะพวนตีใต้โลกตัวสกอร์ท้าปฏิเมียนมนุษย์เนรปิกราชนองลูกแมนคือกรมแนสถาปนึกกันอปะอำนาจขมายได้เมื่อเคยปีก้าโกหกเบาพระระบาดลูกซูงสะพวนนับไม่คลายไปเชียร์เมปะพวกนายมายุบายลูกซอมแรงซีก็ตลอดตมโจลูกคนแสนนักเชนปีกกเป็นอ้อคือก็ตัวนักตมโจลูกคนแสนจะไม่ลูกซูงกับพรก็ตะกรมตัวลูกซอมแรงซีกรมตัว ในเกณฑ์ปีกุบหนึ่งทีแต่ละสมโตลคนตายโดยเฉลี่ยให้บ้านเชียร์มาเกอร์เรื่องอันจะพวกการสมโตขยมตะเลนลคนตายอันนั้นคือจิตใจระดับนโยบายหรืออันมากกว่ามวยใหญ่ให้มวยเทียบในขยมอัดเป็นมีนกลุ่มนมไอ้กลุ่มกวนข้างเรื่องอันนั้นเต้ให้การเลือกลายทางขยมเจงปีคนตะเลนเทียบปีกุบมาปลายตัวขยมน่าจะได้หรอการปัดขยมน่าจะดีตอนแรกการเลือกการปัดต้องมีตากฟ้าพังไปเยอะยังได้ชูเจ็ดก็ห้องจัง ในการคุยข้อตักการนำมาคุยข้อให้เชื่อมประสาทกูจะมองเชื่อมแต่ตาตีดึงเชื่อมจอกกุ๊กคือเชื่อมริคนเป็นตองขานก็จะเข้าคือเชื่อมหญิงที่มันเป็นคลายแต่ไปลูกซูงกับฟอนก็การจึงกรมสกุลชีพดอกเบี้ยเชิงสักริคนเขี้ยมลูกซูนสไลด์ท้าเตรียมบานในยาโทจับคุมครุ้นการปิดแค่ติดดับปีแค่สี่ห้าชั่นนำปีฟอนเราประมาณปีหนึ่งเตรียมปลอมติดตัวเอาจบปนธนิกิระยะเปรย์ปรามชั่นนำ
ប្រមាថនឹងធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពប៉ុន្តែលោកត្រូវប្រាំហាក់ស័តព្រះប្រទៀនលើកលែងទោសការពីថ្ងៃទី21ខែសីហាក្នុងរយៈពេលនេះគណៈបកអំណាចខ្មែរត្រូវគ្រប់គ្រងនៅលោកសួងសុភ័ណ្ឌដោយចាប់ដើមដំបូងជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកលោកសួងសុភ័ណ្ឌបានលើកឡើងថាលោកត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបចំសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកថ្មីបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធានាថាគណៈបកនិងមន្ត្រីរំលាយចោតទៅតាមអំណាចន
ដើមបាក់គ្នាតែងតែកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាការទាំងនោះអាចជាល្បែងនយោបាយបំបែកនិងរំលាយដែលបង្កើតដោយគណបក្សកាន់អំណាចនេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washingtonលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយការរំលោភដីធ្លីផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការជាង400នាក់មកពីសហគមន៍ចំនួន13នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី14កញ្ញាបាននាំគ្នាដើរដង្ហែក្បួនដាក់ញត្តិទៅសាលាដំបងនិងសាលាខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីសហគមន៍អូខ្សាច់4នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីម្នាក់គឺលោកសុនសុផាតដែលបានយកញត្តិនឹងចូលទៅជួបមន្ត្រីតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានដឹងថាមន្ត្រីតុលាការបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ពលរដ្ឋរួចក៏បានសន្យាថានឹងពិនិត្យលើឯកសារទាំងនោះដែលឈានដល់ការដាក់បញ្ចូលទៅជាឯកសារបន្ថែមសម្រាប់ជំនុំជម្រះសំណុំរឿងនៅចុងខែកញ្ញាខាងមុខសហគមន៍យើងបានដាក់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារផ្សេងៗហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបទៅតុលាការថាគោលបំណងខ្ញុំមកហ្នឹងគឺចង់បានការបង្ហាញឲ្យមនុស្សទូទៅត្រូវផងដោយសារគាត់ធ្វើការចោទប្រកាន់ពីលោកកាន់តាប់ដោយអយុត្តិធម៌ប្រធានការតវ៉ានេះគឺដសាតអ្នកជាប់ឃុំទាំង4រូបនោះគឺជាម្ចាស់ដីពិតប្រាកដនិងជាសហគមន៍រងគ្រោះពីព្រោះថាឈ្មោះដែលមានលុយនិងមានអំណាចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានបំពានដោយអយុត្តិធម៌ចាក់កឹតមកដល់ពេលនេះប្រជាប្រដ្ឋសហគមន៍អុកសាច់ទាំង4អ្នកនោះបានជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារជាង4ខែមកហើយក្រោយដែលតុលាការបានចាត់ប្រកាន់ពួកគេពីបទប្រើហិង្សាលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតតាមបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះតាន់តាត់ដែលមានងារជាអុកញ៉ានិងឈ្មោះរុកស៊ីដីធ្លីម្នាក់ទៀតគឺឈ្មោះលុញវណ្ណៈអនុប្រធានគណៈកម្មការថ្នាក់ខេត្តនៃសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកយូវាសនាយល់ថាការទាមទាររបស់ប្រដ្ឋនៅពេលនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេដែលស្របទៅតាមច្បាប់លោកថាការទាមទាររបស់ប្រដ្ឋគឺនឹងធ្វើឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងពេលជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាខាងមុខពលបានមានសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធតុលាការនឹងអាចមានការវិនិច្ឆ័យទៅតាមក្រមច្បាប់មិនងាកទៅរកបុគ្គលមានប្រាក់មានអំណាចឬមកកាត់តែទម្លុះបំពេញលើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រផ្ទាល់ខ្លួនបាទករណីចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍អូខ្សាច់ភូមិ4ឃុំអូត្រេះស្រុកស្ទឹងហាយនេះក្រមប្រជាប្រដ្ឋបានចូលទៅរស់នៅក្នុងតំបន់នេះតាំងពីឆ្នាំ1992ហើយដែលកាលនោះគឺជាកន្លែងប្រជុំមុខគ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋកម្ពុជានិងក្រមខ្មែរក្រហមចាននៅឆ្នាំ2007ទើបក្រមឈ្មោះអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចចាប់ប្រកាន់ក្រមពលរដ្ឋថាបានចូលទៅរស់នៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយសម្អាងថាពួកគេមានប្លង់កម្មសិទ្ធិចាកការចោតប្រកាន់មកលើពលរដ្ឋបែបនេះស្របពេលដែលដីនៅក្នុងខេត្តនេះកំពុងឡើងថ្លៃខ្លាំងគណៈឈ្មោះជនជាតិចិនចូលមកវិនិយោគទៅក្នុងខេត្តនេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាថុកប្រចាំខេត្តបរសៃអនុលោកស្រីជីបសុធារីឲ្យដឹងថាលោកស្រីនឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសំណុំរឿងនេះនៅពេលដែលតុលាការជំនុំជម្រះក្តីលោកស្រីមានជំនឿថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង4រូបនោះដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយលោកស្រីសម្អាងថាផ្អែកលើការរំលឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើដីមានចំនួនព្រមទាំងមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចេញលិខិតបញ្ជាក់ឲ្យថែមទៀតនោះដូច្នេះពួកគេគឺមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើជាម្ចាស់លើដីដែលមានចំនួននោះបើសិនជារកឃើញថាដីនេះជារបស់ភាគីលោកអង្គាមែនអាហ្នឹងគាត់យកទៅប៉ុន្តែក៏មានការតតាំងគ្នាទៅលើរដ្ឋកវិនីផងដែរព្រោះគាត់
miền ai cái sao bình chạy thì cha luôn là bọc họt hay sang lộ nhá nó còn miền bằng cũng có được hay là miền ai cái sao hàng vạ cũng nên còn miền ai cái sao tên tên kia đàn chạm từ lập bọn nước kia lập bọn là sẵn nơi cao ta ta kia ta ăn rẻ lập bọn rồi bà kê tên phát thàn không đai phát sẵn nơi cao lập bọn trình cầm đó bà ôn សាឡាតដំបងខេត្តប្រសែនុនិងម៉ាកសាវណ្ណការចំនួនសម្រាប់ក្តីករណីបរិវត្តសកម្មជនដីធ្លីអូខ្សាច់ចំនួន4នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាខាងមុខចាត់តំណាងបរិវត្តមានចំនួនដីធ្លីអះអាងដែលថាបរិវត្តនឹងនាំគ្នាទៅឃ្លាំមើលនៅមុខតុលាការខេត្តនេះនៅថ្ងៃបើកសាវណ្ណការករណីបរិវត្តទាំងនោះចានាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីអសីស្រីប្រធានាធិបតី Washington លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែកញ្ញាម្សិលមិញនៅមិនទាន់ឯកភាពគ្នាទៅលើប្រាក់ឈ្នួលគោរបស់កម្មករក្នុងផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2019នៅឡើយទេក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគីបន្តខ្វែងយោបល់គ្នាជុំវិញការកំណត់ប្រាក់ខែគោលថ្មីនេះលោកតាំងសារ៉ាដារីកាព័រមីននេះ ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់រៀបរាប់ថាកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគីចរចាគ្នាអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាជូនកម្មករនិយោជិតវិស័យកាត់ដេរនោះគឺខាងនយោជកបានផ្តល់ឲ្យចំនួន $175ដុល្លារខណៈភាគីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានផ្តល់ជូន$137ដុល្លារ រីឯខាងក្រុមសហជីពវិញបានយល់ព្រមបន្ថយពីតួលេខជាង $200 មកនៅត្រឹម $192 លោកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាតួលេខ192ដុល្លារនេះគឺជាតួលេខចុងក្រោយបង្អស់ដែលសហជីពទាមទារជូនកម្មករហើយនឹងមិនបន្ថយតួលេខទៀតនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរគឺ172នេះជាតួលេខមួយដែលសហជីពមានអំណាចអំណាងសំត្រឹងនៅក្នុងការទាមទារមានចលនាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការលើកប្រចាំយោជៈប្រជារដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំគិតថាតួលេខនេះជាតួលេខដែលសមហេតុផលមួយខ្ញុំគិតថាជាតួលេខដែលសមរម្យមួយហើយខ្ញុំគិតថាប្រាក់ឈ្នួលបើសិនណាកម្មករគាត់ទទួលបាន192ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកម្មករយើងនឹងទទួលបានជីវភាពមួយរស់នៅល្អប្រសើរជាងមុនបន្តិចអញ្ចឹងណាតែមិនទាន់ថាបើគិតថាឲ្យធូរធារ អ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់បញ្ជាក់ថាក្រុមសហជីពបានកំណត់តួលេខនៃប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន 7 ក្នុងនោះរួមមានស្ថានភាពគ្រួសារការចំណាយនៅក្នុងការរស់នៅអតិផរណាផលិតភាពពលកម្មភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងភាពចំណេញវិស័យ សហជីពយើងក៏បានលើកអំពីហេតុផលនៃផលលំបាកមកបងប្អូនកម្មករវិញដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ទាបហើយគាត់រស់នៅចាយវាយមិនគ្រប់គ្រាន់គាត់សន្លប់បន្តបន្តហើយបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់អីផ្សេងៗទៀតណាអញ្ចឹងឃើញថាយើងបានលើកតិលិកោផ្សេងៗណាជាបញ្ហាប្រឈមមកបងប្អូនកម្មករទៅវិញទៅមកហើយយើងឃើញថាទាំងរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមនៅក្នុងការស្ដាប់ហើយសម្របសម្រួលភាគីទាំងពីរដើម្បីឲ្យទួលេខខិតជិតគ្នា
លសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះគឺធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដោយមានអ្នកចូលរួមពីតំណាងភាគីសហជីពចំនួន16រូបតំណាងភាគីនយោជកចំនួន16រូបនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលចំនួន16រូបដែរអសិរ័យមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាលោកកាំងម៉ូនីកាបានទេនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកធ្លាប់លើកឡើងថ្មីៗនេះថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគីនយោជកពិបាកនឹងរកប្រាក់ចំណេញនៅពេលដែលត្រូវចំណាយទៅលើផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនតែឲ្យកម្មករបូករួមទាំងការចំណាយទៅលើប្រាក់ធានារបបសន្តិសុខសង្គមផងដែររីឯអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសលោកហេងសួរប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាទោះបីជាពេលនេះនៅមិនទាន់មានចំណុចឯកភាពគ្នាក្តីប៉ុន្តែភាគីទាំងអស់នៅមានឱកាសចរចាគ្នាបន្តទៀតដើម្បីទទួលបាននូវតួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាមួយប្រកបដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីនិងដើម្បីផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានដល់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារប្រជុំសម្រេចនៅដើមខែតុលាខាងមុខតាមគម្រោងគឺក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគីនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយនឹងបន្តដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាខាងមុខទើបក្រុមប្រឹក្សាការងារប្រជុំសម្រេចតួលេខចុងក្រោយនោះខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋធានី Washington
จากโลกนักสนับจิตเมตรีกลายจะเป็นโลกนันเนียงกัญญาอาจสนับกาบสายระบบยืนเขี่ยมตามประปอนอินเทอร์เน็ตโลกนันเนียงกัญญาก่อนเนื้อจะอาจสนับตามระยะระลอกเทตกาคลีหรือชอร์ตเวฟโดยต่อเตยจะเป็นประจับปีมองปรำกันละดำมองประมวยกันละตามระยะระลอกเทตกาคลีมวยเมินใบป้อนปรำปีโดยสายสกิโลเฮิร์ตมาหนึ่งกับปูมาไพปีเมตรหนึ่งมวยเมินปรำป้อนปีโดยเจ็ดสิบกิโลเฮิร์ตมาหนึ่งกับปูมาไพเมตร จำนายเดเปิลจบวิ่งกึบสายจะไปมองปัมปีกันละดำมองปัมปีกันละคือตามระยะระลอกเทตกาคลีประมวลป้อนปัมปีร้อยกิโลเฮิรตซ์มานั่งกับปูสามสมวยไมค์จะให้นั่งมวยเหมือนปีป้อนมาลอยสายจับกิโลเฮิรตซ์มานั่งกับปูมาไพ่ประไมค์จะซูมออกกุลอันที่เซเร มนตรีองค์การสังคมสิวลหนึ่งสหกรมในซาดหรือสกายพนมแคดบัตรดมองบานเลอหลังท่าอาญาโทบานบังกอปปุษะดาวสหกรมทั่วเรียงเสียดาวดำนาการโจรวมกากาเปียทุนเทียนทอมจีดดาวซาใต้เหมือนอนุญาตเอาสหกรมในซาดเจ้าองเกตเมือกาทั่วในซาดเขาฉบับเนื้อดำบอลบังตุนเลยซาบลูกแหวนสมัยริกาปอร์มินีดำนางประเจนในซาดในแคดบัตรดมบองลูกหุนหันเอาดังในไทยตีดับบนกัญญา ถ้าอาญาทอสรกไอพนมมันอาญาไอปุกวัดเจ้าองเกตบัตรเมินในซาดในลำบอนเปรย์เล็กตักในขนมสรกมวยนี่คือการแต่ทัวไอกรมเนี่ยเมียนลอยเมียนอำนาจคบคัดคเนียจมวยอาญาทอมูลฐานทัวในซาดบ้านลอยเสรีให้หนังทัวไอหันหายมาชาจีดการแต่ชาประหาปลุกระดับนี้เจรไดฮามคอดการทัวในซาดดำใบอัตรายปองโกน กาบอดเชียร์หรือก็ไอเดียอาญาโทที่ไอเดียตาเตยสหกรมตาเตยน่าเตยจูนนำนำดอเลยจูนนำนำก็มันน้อยเตยจังมันหาการโยดังบอกยังกึศหาใบโดยเจ็บบัดบังหรือไอจังเอาเย็นดังจังเอาเย็นตะเคิงจังนะเอาเมื่อทิพย์เนี่ยนะเปียคละจอดประกันมาทายเยิ้งนั้นตรงรีบจอมดับบอลมาคุมรีบจอมไอนาในตอนเช้าตาคุมแต่เมื่อกำหนดกึศหาจองกาเปียทนเพียนทอมเชียร์ชั่วละพอลนั้นคือบัตรเจ็ดโดยทายเวดอติกรายตกเจ็ดหากนองเมืองกาเปียทายอาสาไปเชียร์เนี่ยได้ตกเรื่องบอลมือใน
ban đã lấy khát rùm khỉa, xa xong tờ áp bị bà sọc ách phnúm, đảm bây cho hòn kết ca thuê này sát khó chấp mắp, nơi đảm bọn bây lệch tắc nơi khăn ông sọc ách phnúm, ca bị khai tị đập cả nhà, bọn tái mân tử tù bàn là tử phó nụ tì. Lục hôn hán, à áng tiệt thà mô là hạt đại phụ quạt xa cho hòn kết, đòi xa mùi đại dạ trong cõi ní, mên nẹ lùi thuê này sát chỉ tràn cần lái nơi đảm bọn bây lệch tắc nụ. อาซีสไรมันอาจจะตรงอภิบาลสรกไอพนมดังใบสมัติธาธิบายจุ่มเวงการเลือกลางในบานเตในทนายตีระบวนกัญญาได้ลูกมันตัดตัวตัวรสัตปนตายอภิบาลสรกไอพนมรูปนี้บานเจนลิขัดชลายตอบหนังกาสนาสมระบอสหกรมในศาลนุให้ลูกมันอาเนียดเอาดำนางสหกรมเจ้าของเกตการเพื่อในศาลเขาฉบับโนตีได้ศาสลาสรกดำไรไอสหกรมสมฉบับปีอัญญาทอในคมระบอกลวน ให้อาชนาสมองเกตบ้านตรำไตดำบอนสหกรมระบอกลวนไตปนนบนไทม์ปีนี้สลาสรกเกาะบ้านหามคอดดาวสหกรมในซัดอ้อยปะกาเทเวสกรรมอภิเพียบภูมิศาสตร์ดำบอนในซัดในขนมสรกไอพนมจะปิดไงที่ดอกใบกัญญาระหดดอกไข่วิจิกาชนามปีปอนดับลำใบมนตรีสำรบสำรวจสมาคมกาเปียสมนุอาทฮกแขดบัดดำบองลูกยินเมงลีเลือกล้างทาเรื่องในหัญญาทอสรก กูแต่ใจอ่อนนังกาควายควาระบอสหกุมเติบตรำตรือปลุกปวดกอดมันเมนประคายอุปถัมปีสถาบันรอดโดยอย่างยาทอเปียปอนโนตีปอนตายปวดสหกุมแต่งนุก็บ้านจุยกาเปียทนเทียนทอมาเชียดดอรอดอำนาจผ่องได้ จังเออไม่โดยเฉียงเมียนปัญหาอักขมบังไอ้เนื้อปีกรอยปัญหานี่บานจะมีการห้ามคอดบุกคอดมันไอ้เจ้าผู้ประชีพสหกุมนี่มีเมียนการตะตัวโคตรเลยตามดับบอนได้กอดตะตัวโคตรก็เป็นใต้ดับบอนได้กอดตะตัวโคตรวิอันเนื้อสหกุมจังเวทผู้บอดดับเบิ้ลกัดหลังนั่งจังเออข้างสหกุมกอดก่อนแต่ส้มเตอร์ปีนเดินเมื่อให้ที่การจุนอนุญาโทษกอดเหมือนบานเตอร์จอดเตอร์บังกาเต้ให้เออจังลำใบอนุญาโทษบานดังทางในกรงแดนใดระบบ กอดนั่งเงียบบอดละเมอไว้คลักกัดลางลูกยินเมงลีสนาอ้อยอาญาทอแปะปวนบาดเจ็ดเอาตุเลียขนองกาสหกาจิมวยสหกุมได้ปลุกกอดเมียนชันเตะจุยกาเปียทนเทียนทอมจิตมวยนี่ดำใบใหญ่บานกงวงแต่ไทยอนาคตสมบูรณ์มาชาจิตในดำบอนบังตะเลสาบนี่ดำนางประเทศในศาสตร์แขดบัดดำบองลูกคนหานอาอ้างเตียทาสับไทยสหกุมเมียนกาควอลควายอย่างคลัง
ដែលបានបង្ខំឲ្យមានការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់នៅតំបន់បឹងទន្លេសាបក្នុងស្រុកនេះពីព្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានចាត់វិធានការទៅលើជនប្រព្រឹត្តនោះទេបើទោះបីជាពួកគាត់បានរាយការណ៍ទៅឲ្យអាជ្ញាធរយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបទល្មើសនៅតែកើតមានដដែលខ្ញុំបាទប៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមថាលោកបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពកម្ពុជាចេញពីតំបន់មានជម្លោះនៅក្បែរព្រំដែនកម្ពុជាឡាវត្រឹមម៉ោង5ល្ងាចកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាសារព័ត៌មានរត់ឡាវវៀងចាន់ផ្សាយថាលោកហ៊ុនសែនអះអាងដូច្នោះក្នុងជំនួបជាមួយសមាភិកគីរបស់លោកគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថនលួនស៊ីសូលីតក្នុងឱកាសនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុ
ដោយឯកតោភាគីក្រោយប្រទេសទាំងពីរមានបញ្ហាចំនួនព្រំដែនជាមួយគ្នាការពីខែសីហាឆ្នាំ2017ការនោះលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមថានឹងប្រើប្រាស់កងទ័ពជាការឆ្លើយតបដោយដាក់អសនវិទ្ធចំនួន 6 ថ្ងៃប្រសិនបើប្រទេសឡាវមិនដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលបានឆ្លងចូលក្នុងព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះទេ លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាតំបន់ហួយតាងាវនៅក្បែរប្រះកងទ័ពជាង2តំបន់មានចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយមានលក្ខខណ្ឌចំនួន3ទី1មិនត្រូវមានកងទ័ពក្នុងតំបន់មានចំនួនទី2មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនមករស់នៅឬប្រកបមុខរបរក្នុងតំបន់មានចំនួននិងទី3ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឡាវនឹងធ្វើការល្បាតរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់មានចំនួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់កូនយន្តហោះដ្រូនរួមគ្នាក្នុងការល្បាតផងដែរ លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាតំបន់ហួយតាងាវនៅក្បែរព្រំដែនកម្ពុជាឡាវជាតំបន់មានចំនួនដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយចប់នៅឡើយដោយឡែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដោយលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរ លោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវក៏យល់ព្រមផងដែរក្នុងការស្នើដល់ប្រទេសបារាំងដែលជាអតីតអាណានិគមលើប្រទេសទាំងពីរឲ្យផ្តល់ឯកសារផែនទីក្នុងការកំណត់ការបោះបង្គោលព្រំដែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏បានយល់ព្រមផងដែរឲ្យគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលបានយល់ព្រមដោយមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរកន្លង
ពីធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកនិងប្រារព្ធធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានៅតាមដងទន្លេសាបមុខព្រះបរមរាជវាំង ការប្រារព្ធពិធីនេះដើម្បីបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកម្សាន្តសប្បាយរីករាយនិងអបអរតាមប្រពៃណីជាតិដោយមានបណ្ដែតប្រទីបអុជកំជ្រួចនិងសម្ដែងសិល្បៈទាំង3ថ្ងៃ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋហាក់មិនសូវចូលរួមច្រើនកកកឡើយដោយសារតែពួកគាត់ជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពផងនិងជាពិសេសគឺខ្លាចរឿងសុវត្ថិភាពនិងអសន្តិសុខចោរលួចប្លន់តែងតែកើតមានជាច្រើនករណីប៉ុន្តែសមាជិកគណៈរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់លោកណានៀងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ ជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកណានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចารย์លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាផ្ដោតអំពីប្រជាប្រដ្ឋក្នុងសង្គមស៊ីវិលថាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដោតយោបល់គឺជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកានិងជាការអត់ប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាមទារឲ្យរបបក្រុមព្រំពេញសាងសង់រូបសំណាកស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណ ចា៎ហើយនៅចុងក្រោយកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សាយ Hello,
ในนิยมที่ตีเมตรีเนี่ยนอมเปียกขณะปะกั้นอำนาจจับตกเนี่ยมีนมติริกุลอุดดำกรมประสาปิโตรยกบอลท่าจิตกรมเนี่ยประชังและจำจัดท้าหายทาตุ้ไม่เจรตาปิบาลทว่าไว้ก็มันเตยเจ็ดปุ๊กเกดได้ปฏิกรรมจังนี้กล่าวได้ระบบกรมผงเป็นบามังกาตถาบันมุ้ยมีชูท้าอุดดำกรมประสาปิกรุ๊กนักได้ยกบอลโดยมีการชูร่วมปีขณะปะนโยบายจำนวนดับพรำแบบบานชูร่วมกับบัชนอตแบบกรุ๊กเกต กาลปีเป็ดทำไมนี่จะไปรัตเทนิวาชิงตันลูกชีวตาริกาปอดมีนี่มนตรีจวนกระปูหนึ่งจีเนียนวมปีกเนี่ยปะการอำนาจลูกศอกไอซานเต้เดียลเนี่ยมีนมาเต้ริกุลอุดดอมกรมปรึกษาปีกรัวหนึ่งปอดยุบบอลท่าจิตกรมจุนอากาเต้ได้จำแต่ริกุลโดยมันเกิดปีประสิทธิภาพการเงียบบอสถาบันทำไมนี่เลย ลูกเสนอขนมบรรนายสังคมเตเลกราฟในทั้งไงตีประมวลกัญญาท้าการบังการอุดดอมกรมปรึกษาปิกรูหนึ่งพอดอยบอลนี้เจียนโยบายบุงรูบุงรูมเจียดหนึ่งไอกระเพียบเจียดเริงม้วมพร้อมเตียงจีกาบางออกก้าเอาไอกระเนาะปะได้ขมินอาสนะขนมสเพียอาโจรวมพอดอยบอลเลือกการวิธีนโยบายการบังการจับบัตรบำราสังคมหนึ่งคล้อมเมือกาพอดอเซวาสาธารณะจูนปูรอดอัยบานลาตพอลอ ลูกศอกไอซานบรรทายทานนี่จะการบงการประสิทธิภาพการเงียขนงการก่อสร้างนั่งอภิวัตจิตรวมเขียตัวจียังนาก็ดาวิจ๊อเนี่ยน้องเปียกเนี่ยปะการอำนาจรูปนี้มันอายบัดหมดสาธารณชนมันเอาในเยริคุนสถาบันทำไมนี่บานลอยตบัดสมาสพีบเนื้อขนงนู้สดสังจีเนี่ยนโยบายได้ปูรวดพิจารณ์เหมือนความโตรแต่ใบจิตตัวบานธนักปุงปัวนั่งบ้าประคายรถตามการสำราญจัดระบบลูกคนสายตะวิน ประเทศองค์การสปอนกันเนี่ยในยุคเพียบสังคมกัมพูชีโลกซอนเจย์คล้ายทาการิกุลต่างหลายระบบสาธารณชนจุปุสถาบันทำไมนี้คือเจียสไรเพียบในการบรรจัยมัตเตอระบบปูรวดเฮาไม่ยางติดกันจบทวิกาเจียดได้ปราประดับใบบาดประคายเอาสมาชิกสถาบันนี้เจียนลุยได้บานโมกีกากัดปุ่นปีประเจียปูรวดโดยเฉพาะปูรวดเราแต่มีนสัตริกุล ประเทศองค์การสปอนกันเนี่ยในยุคเพียบสังคมกัมพูชีโลกซอนเจย์คล้ายทาการิคุนต่างหลายระบบสาธารณชนจุปุสถาบันทำไมนี้เจียนลุยได้บานโมกีกากัดปุ่นปีประเจียปูรวดโดยเฉพาะปูรวดเราแต่มีนสัตริคุณ โลกทาการิคุนนั้นคือจีบจับมวยสำหรับรุ่นตายเพราะให้เอาไว้ในกิจกรรมนั้นก็จังเอาเมียนการบังเป็นการเงี้ยมวยมีสติปีนี้เนี่ยครัวเมื่อปัญหาสังคมรูปนี้เราแต่จืดเจ้าทาขมิ้นการจำใบหน้ามวยได้เติมบังการสถาบันนี้เลยโลกทาประสบบารอดทาปีบาลปัจจิมิ้นชันเตะเปิดประกอบขนงการตัวโยกอนุสะปีคางกราวโยกเตออนุวัตหรือกายตมรงระเบียบดักนวมระบบครูนแมนนุรัฐาปีบาลอายปีนัดเมื่อเตลืออนุสะอย่างไรระบบกรมองค์การสังคมสิวิลได้ทะเลาะบานสนาหลังปรุอนุสะอย่างนุสดตายฉลองกัดการศ
ដែលមានលក្ខណៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយការរំលោភដីគេរបស់ភាគីលោកអញ្ញាមុកនៅត្រឹមមួយរយកៅសិបពីរដុល្លារនេះអាចមានការវិនិច្ឆ័យថាប្រព័ន្ធតុលាការមិនអាចមានការវិនិច្ឆ័យបានដែរ ការបង្ការស្ថាប័ននេះបានរងការរិះគន់ជាច្រើនពីសាធារណជននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ថាជារឿងខ្ជះខ្ជាយថវិកាដោយឥតប្រយោជន៍មានមតិខ្លះទៀតលើកឡើងថាពួកគេស្ដាយលុយដែលពួកគេបង់ចូលរត់តាមរយៈការកាត់ពន្ធពីប្រាក់ខែជារៀងរាល់ខែដែលញើសឈាមរបស់ពួកគេបែរជាត្រូវយកទៅចំណាយទៅលើអ្នកនយោបាយដែលពួកគេមិនបានបោះឆ្នោតជូនគាំទ្រទៅវិញនាយកអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបកុល
ដោយសារតែលោកបានបង្ហាញពីការបំពានលើ Facebook ថាស្ដាយលុយដែលលោកបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ ជាពិសេស សម្រាប់ចំណាយទៅលើប្រាក់ខែនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដែលមានទេសរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន 15 រូបនិងរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន 15 រូប លោកព្រៀបក៏បន្តថាប្រសិនបើលោកមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តថាចំណាយលុយបង់ពន្ធរបស់លោកគួរប្រើក្នុងខ្ទង់អ្វីនោះ លោកចង់ផ្ដល់លុយនេះទៅជាប្រាក់ខែដល់គ្រូបង្រៀនឬគ្រូពេទ្យវិញ នាយកអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបក៏បញ្ជាក់ថា មកដល់ពេលនេះ លោកបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋអស់ជាង 100,000 ដុល្លារ ចេញពីកម្លាំងយឺឈាមផ្ទាល់របស់លោក និងច្រើន 10,000 ដុល្លារទៀត តាមរយៈការទិញសម្ភារៈ អាហារនិងផលិតផលដែលលោកបានប្រើប្រាស់ រីឯមន្ត្រីរាជការម្នាក់នៅខេត្តតាកែវ លោកជីតសុគន្ធ ថ្លែងថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះ នឹងមិនអាចបំពេញការងារបានដោយប្រសិទ្ធភាពឡើយ ដោយសារស្ថាប័ននេះស្ថិតក្រោមអំណាចគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សំខាន់ជាងនេះ លោកថាលោកស្ដាយប្រាក់ខែដែលត្រូវរត់កាត់ពន្ធជារៀងរាល់ខែ ដែលលុយនោះនឹងត្រូវគេយកទៅបើកឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយដែលរូបលោកនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតមិនបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្ថាប័នថ្មីនេះ ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បងទុនជូនរាល់ជារៀងរាល់ខែហើយបែរជារដ្ឋាភិបាលយកអ្វីដែលពួកខ្ញុំបងទុនទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅបើកប្រាក់បៀវត្សជូនទៅដល់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិដែលពួកខ្ញុំមិនបានមានសេចក្តីទុកចិត្តហើយក៏ពួកខ្ញុំមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនទែនហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើហ្នឹងគឺចំពោះខ្ញុំគិតថាវាអត់មានផលចំណេញទេ អ្វីដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការរូបនេះគ្មានជំនឿលើស្ថាប័នថ្មីនេះគឺដោយសារគណៈបកទាំងឡាយដែលចូលរួមក្នុងស្ថាប័ននេះគ្មានអាសនៈសភាដូច្នេះពួកគេគ្មានអធិបុលអ្វីទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់របបក្រុងភ្នំពេញឡើយលោកថាសូម្បីតែអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រ 55 កៅអីនិងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5,000អាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហេនរំលាយចោលដែរដូច្នេះរបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានអ្វីត្រូវខ្វល់នឹងគណៈបកដែលគ្មានអាសនៈនោះឡើយលោកយល់ថាការបង្កើតស្ថាប័នថ្មីនេះគ្រាន់តែជារូបភាពនៃការបំផន់ភ្នែកមតិជាតិនិងអន្តរជាតិថារបបដឹកនាំថ្មីគិតគូរពីរឿងឯកភាពជាតិដែលតាមការពិតនេះជាផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញជួយសាងសង់រូបសំណាកស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមិចរិចណឺដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះលោកដែលបានលះបង់ជួយដល់កុមារនិងស្ត្រីកម្ពុជាអស់រាប់សិបឆ្នាំមកហើយចាំមកដល់ពេលនេះរបបលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់ឆ្លើយតបអំពីបំណងសាងសង់រូបសំណាកនេះនៅឡើយទេ សូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីស្ងួនអមរាជំនាញបញ្ហានេះក្រៅពីបង្ហាញអារម្មណ៍រំជួលចិត្តសោកស្ដាយក្រៃលែងចំពោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីតវិចណឺដែលទៅទទួលមរណភាពនៅប្រទេសកំណើតគឺប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ចង់ឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញគិតគូរសាងសង់រូបសំណាករបស់លោកតម្កល់នៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដើម្បីទុកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំនិងគោរពដឹងគុណចំពោ
ដែលបានសាងសង់រូបសំណាកស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដើម្បីបង្ហាញថាជាតិខ្មែរទាំងមូលមិនភ្លេចនូវទង្វើល្អនិងការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងរបស់លោកក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារនិងស្ត្រីកម្ពុជានោះទេ ថាពិបាកត្រូវតែបង្កើតនៅរូបសំណាកលោកព្រោះលោកគឺជាអ្នកជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជារាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកទាំងប្អូនខ្ញុំទាំងក្មួយខ្ញុំទាំងអ្នកភូមិខ្ញុំទាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់សុទ្ធតែស្គាល់អំពីរូបលោកដែលបានធ្វើការពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំសំណងបរាបាល់ត្រូវតែសាងសង់រូបសំណាកលោកទុកជានិមិត្តរូបមួយជាការដឹងគុណមួយដល់លោកដែលបានមួយជីវិតរបស់ល
ស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែបីកូនតូចជាប់ដៃខណៈនាំកូនមកទទួលសេវាព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានោះរៀបរាប់ថាលោកស្រីបានដឹងថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប៊ីតរិចណឺកាលនៅរស់បានដើររោគជំនួយគ្រប់ទិសទីសម្រាប់ទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាឲ្យដំណើររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ លោកស្រីមានប្រសាសន៍ទាំងអូលដាំកតថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប៊ីតរិចណឺគឺជាគ្រូពេទ្យទេវតាដែលមានគុណបំណាច់ធំធេងសម្រាប់គ្រួសារលោកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែជួយសាងសង់រូបសំណាករបស់គាត់ដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរចងចាំនិងយកគំរូតាម គាត់ល្អគាត់នៅជាបាលជាជួនយើងទូទាំងប្រទេសថាគាត់ស្គាល់ត្រូវការពេទ្យនឹងដែរថាយើងឆ្លាញ់គាត់ឬដល់នឹងចឹងទៅដោយហានិតគាត់វីអាយអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចន្ទរតមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើរូបសំណាករបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតប៊ីតរិចណឺដើម្បីដាក់តម្កល់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យទាំងឡាយដែលមានមូលនិធិគន្ធបុប្ផាព្រោះស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់លោកបានលះបង់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម
ស្តាងដល់ក្មេងចំនួនក្រោយបានដឹងអំពីការលះបង់របស់គាត់ខ្ញុំឃើញការលះបង់នៃគាត់ចំពោះកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាហ្នឹងដែលសង្កត់ថាពាក់កណ្ដាលជីវិតរបស់គាត់ហើយណា30 40ឆ្នាំដូច្នេះយើងគួរតែបង្ហាញពីការដឹងគុណដល់មនុស្សម្នាក់ដែលបានចាក់លីច្រើនណាស់សម្រាប់ជីវិតកុមារហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយថានេះវាជារឿងដែលប្រសើរសម្រាប់ឲ្យកុមារកម្ពុជានេះបានទទួលអារម្មណ៍ពីសប្បុរសធម៌របស់បុគ្គលមួយរូបដែលមិនមែនជាជនជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែគឺបានដាក់ចិត្តដាក់កាយក្នុងការការពារជីវិតនឹងបាទអតិថិជនមួយចំនួនគេតែងតែធ្វើអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលបានលះបង់ពីប្រកេសម្រាប់កិច្ចការសាធារណៈដើម្បីជាសប្បុរសធម៌ក្តីគេក្តីគេតែងតែធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញហើយដូចសំបីតពូមិចសកូពួកអីនឹងអរណាមអ្នកបងជីវិតគេសម្រាប់ស្អីមួយច្បាស់លាស់បែបនេះគេជឿនៅទឹកកំកល់ទៅដើម្បីឲ្យមនុស្សយកជាគំរូថាអ្នកដែលបានលះបង់នឹងអញ្ចឹងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមិនតាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេអំពីបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសាងសង់រូបសំណាកលោក Beat Richner ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនតាន់ទទួលបានការស្នើសុំសាងសង់រូបសំណាកនេះពីក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅឡើយដែរលោកបន្តថាប្រសិនបើមានក្រុមណាចង់សាងសង់រូបសំណាកលោក Beat Richner គឺត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីខាងអាជ្ញាធរជាមុនសិនអ្នកសំខាន់ទៅពីនេះខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មានដែលចេញពីសមាគមឬសហគមន៍ណាមួយដែលឆ្លាតសុំការធ្វើរូបចម្លាក់នេះចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2សេចក្តីការសុំសិទ្ធិការនោះគួរតែបញ្ជូនទៅក្រសួងបន្ទាយជាតិបាទនៅមួយឬមួយសុំទៅសាលាក្រុងភ្នំពេញឬសាលាខេត្តជំនាញជលីលាអតណាគឺពួកយើងចង់ដឹងថាអ្នកណាអ្នកចេញលុយធ្វើតែកន្លែងណាអីកន្លែងណាបាទចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផាននេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកថាជាការខ្វះគុណធម៌និងខ្វះឆន្ទៈក្នុងការសាងសង់រូបសំណាករបស់វីរៈបុរសបេះដូងមនុស្សធម៌ដែលបានជួយកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនបំផុតលើផ្នែកវិស័យសុខាភិបាលគាត់ដែលរូបសំណាករបស់លោកជាប្រធានទីពេលគន្ធបុផាមួយរដ្ឋាភិបាលថាសិតរុញឆ្វេងរួមស្ដាំទៅសាលាក្រុងសិតពលរដ្ឋសូមចុះសម្រាប់រូបសំណាកកងទ័ពវៀតណាមធ្វើនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញទូទាំងរាជធានីខេត្តភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលមិនឆាន់តាក់ធ្វើហើយសម្រាប់លោកជួយប្រជារដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលបែរជាបង្ហាញឲ្យឆាន់តាក់បែរជាឲ្យពលរដ្ឋទៅជាអ្នកស្នើទៅវិញសំខាន់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងត្រូវមានចំហច្បាស់លាស់មួយក្នុងការចូលរួមធ្វើរូបសំណាកនោះពីព្រោះដើម្បីបង្ហាញពីភក្តីភាពពីគុណធម៌មួយក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលមួយស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Beat Richner បានទទួលមរណភាពក្នុងជននាមអាយុ71ឆ្នាំនៅម៉ោងជាង2ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានៅប្រទេសស្វីសបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺរយៈពេលជាយូរមកតំណាងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកសាស្ត្រាវេជ្ជបណ្ឌិតគីសន្តីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាពិតចង់ឲ្យមានរូបសំណាកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Beat Richner នេះដែរប៉ុន្តែរងចាំជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតនៅក្រោយពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃរួចរាល់សិន
การช่วยรูปสำนักดับเบิลจิการรวมถึงดับเบิลจิการช่างช่างดับเบิลกับออยพลิกนั่นเป็นรายส่วนเบอร์ซึ่งที่อ้างอิงนั้นยังสายชนมีบุตรหนักเพียบนำยังมีจิตใจกับครูกับการการเงินนี้ยังเป็นตัวกีซ่านะมีชาวญี่ปุ่นหนักดักน้อมหรือจะหักดักน้ำลงสำนักคือยังเดือดร้อนให้แทนมูลที่ยืดแต่การดักมือถึงตั้งแต่บางคนก็ยังไม่คิดในการดักรูปเช่นผู้ไปสอบรักในเมียนแต่ในการเติมเปลี่ยนทองต้องมีรูปสำนักลงเติมมือท้องแต่ก่อนที่ฟอมเตอร์จะยังมีจำนวนที่บรรดาจิจิกาของทุกจังหวัดรับสัตว์ชั้นที่จำนวนมือจะจำนวนมือมันตีเปย์คอนแทคบุพานอพนมเป็งนั่งนักแคดซิมเรียมันบากออยซาเทระนาจนโจกรุบวิญญาณคันระยะเปย์ปรำไทยจับปีไทยติดดับดอกไทยติดดับปรำคายกันยามันตีเปย์คอนแทคบุพาก็โครงนั่งเรียบจำปิธีบอลปรำปีไทยได้ดำใบอุตุกศาลพอดบอลจูนสถาปนิกมันตีเปย์คอนแทคบุพาประชีพบรัดขมายองกาสังกมซีเวลนั่งมันตรายริชกาบานโจรวมดักกำรอมกานั่งกรุบวิญญาณคันขนมมันตีเปย์คอนแทคบุพาชีบันต่อบันตัวดังใบมังฮานปีตะเจ็บสอกสดายนังกากรบดังกลประเจียปรัดขมายบ้านประสตเนียมจูนโลกวิจัยบันเด็ดบีดริชเนอร์สถาปนักมูลนิธิปันตีเปตกุนแทบบพาทาเชครูเปตเตวดาเชียวิระบราเบตโลกมนุสโทแต่บ้านแปะลีกำลังกายเจ็บหนึ่งตรับสมบัติตรอครวนพ้องดังใบช่วยสังกรชีวิตกบมานังสตรายกัมพูชีรอบเลียนเนะน้องระยะเปลเชียงมาภัยปรามชนะหมกนี่เนียงขยมสงวนอัมราอาซิเซรัยวอชิงตันลูกในเลี้ยงนัดสลับกิติเมตรัยเจี๊ยบันตอตะเตี้ยนี้ขยมบาดทอนทโรสมจูนปรเมียนเป็นจอบเนี่ยวิพีหนึ่งเนี่ยนโยบายคณะปะสังกูเจียบันตอประเมียนปีห้าในเพย์เนียนี้ได้อาจยังการมีล้างจมพูประเทศนั่งประเชียวโปรแกรมไปเจี๊ยประสันบาระบอบหุ่นแสนมันก็รบตามสกัดสำหรับระบอบสภีสหกรมอรบผู้เกษนาอิรบอบพุนเซนเวิร์มรกกาจอจานโยบายประกอบโดยสกชันเตะเชียบันต้อนดำใบเป็นเชียในวิบัติเนียนี้ได้อาเธออันตรายดอกกัมพูชีกระทรวงอบรมร้องการิกลท่าคว้าเพื่อประกอบนิยมขนมกาวีจำไรรัฐพอศึกษารบอสซ์ประลองสัญญาบัตรตุตยะภูมิหรือบัตรลบกลายเป็นปัญหาปัจจัยเกตขนมกากายกุมนายวิญญาณซาประลองโดยเปิงไพ่แต่เลือปัจจัยวิเชียร์คอมพิวเตอร์นูประเทศกนาปะอำนาจทำไมลูกซุนสุพรดังอัดประเทศกนาปะลูกซุนเสรีรัฐาเตอตลากากรงพนมเปิงดาวเจ้าปีบดบริหารเกจิสาธิรณะกาปีไทยที่ดอกบุญไข่กัญญาบนดังนี้การล้างบนตัวปีลูกซุนเสรีรัฐาบันดาลิขมวยเตอกระทรวงมหาดไทยอ่อยพระสกามาเพียบกนาปะนี่เจียบนอซ่อนดาวสมังหัดพอท่าประเทศกนาปะปัจจบอนคือลูกซุนสุพรบันบันล้อมสนามเมไลเลยลิขสนามมวยจำนวนดำใบบันล้างเฟือจีประเทศปะตำนางประเจปรวัตรองครูดอยซาการรมลบได้คลีปยาสมัยสายจำกาเจียงบุญรอยเนี่ยโมปีสะคมจำนวนดอกใบขนมคัดเปรเซนุกาปิดไงจีดับบุญกัญญาบานน้อมขเนียนาดังไฮขบุญดั่งยัดเตยสาราดับบงนังสาราคัดเปรเซนุดับใบเตรียมตีเอาตลากาจำและจอกาจอประกันนังดอกเล่นสกรรมจนได้คลีสะคมอกสายบุญเนี่ยเนื้อขนมปุ่นตะเนียเกียบนอซ่อนจารุณาเนียงกัญญาเนี่ยสำหรับจิตติมิตรัยกับสายระยะเปลมวยเมาในวัชชุอาซีสไรชิปิสาขมาในปีนี้จบแต่ปนแน่ยกยำสมจุนโปลูกนาเนียงโปรมแต่งกรมกุศาแต่งอ้อเอาจูบประกอบตายในสักใดสกจำรานรุงเรืองกบใบเคลื่อนเคลียดลอยจานเนียงเขี้ยวมันสุดทีนี้ขยมบาททอนทอโรพร้อมแต่งกรมกลางแต่งอ้อรบบ้าอาซีสไรสมออกก้นนังสมจุบเรียบเลียสมจุบเรียบเลีย